This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เวลาครับยินดีต้อนรับสู่สำเนียบครับยินดีครับนี่เป็นรายการไทย PBS รายการใหม่ของผมปีใหม่นี้ชื่อคุยนอกกรอบครับก็เลยต้องเชิญท่านนายกมาเปิดปฐมฤกษ์ให้ผมหน่อยเป็นเกียรติครับขอบคุณครับครับแล้วก็คงจะมีโอกาสได้สักถามจะไม่คุยเรื่องที่ผ่านมาจะคุยเรื่องอนาคตหน่อยครับได้ครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องมีการรีเฟอร์บ้างนะเยอะนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็เดี๋ยวต่อเรื่องไม่ได้ครับเข้าใจครับได้ครับถือว่ามองไปข้างหน้าจะสำคัญกว่าครับจะถือว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นโหมโรงอย่าบอกฮันนีมูนนะไม่มีไม่มีไม่มีฮันนีมูนไม่มีนะครับไม่เคยไม่มีฮันนีมูนครับตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมครับไม่มีตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่มีครับน้ำผึ้งก็ไม่ถึงกับขมนะไม่ครับมีหวานบ้างมีหวานบ้างขมบ้างเจอทั้งนี้ครับเจอทั้งสายดีครับวันนี้ผมมาเยี่ยมที่ทำเนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมนับแล้ววันที่111ตั้งแต่ท่านนายกแถลงนโยบายต่อสภาวันที่11 12ครับ13กันยายนใช่ไหมครับถือว่าเป็นวันแรกของรัฐบาลครับ111วันผมจำได้ผมเคยคุยกับท่านนายกก่อนตอนเป็นนายกสมัยยังเป็นผู้บริหารเอกชนครับแนวคิดหลายสิ่งหลายอย่างนี่ผมคิดว่าเออถ้าท่านนายกเข้ามาเป็นนายกเนี่ยจะปรับจะเปลี่ยนได้หลายอย่างตอนนั้นกับตอนนี้ความเป็นเศรษฐาทวีสินเปลี่ยนความคิดหรือสิ่งที่เคยคิดว่านายกควรจะทำอย่างนี้ทำงี้ได้ทำไม่ได้กับวันนี้มาเป็นนั่งเป็นนายกแล้วต่างกันเยอะไหมครับมีสองสามคำถามในตัวเองนะครับความเป็นเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังเป็นคนเดิมอยู่นะครับความคิดที่จะเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่งเติมขับเคลื่อนประเทศก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมแต่ว่าความยากของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันยากกว่าเดิมยากกว่าที่คิดไว้ยากกว่าที่คิดไว้อาจจะเป็นองค์ประกอบอะไรหลายอย่างอย่างที่พลเอกประยุทธ์ท่านเตือนไว้เรื่องวันแรกที่ผมจะเดินเข้าการเมืองแล้วผมไม่เหมือนกันนะถ้าใช้ภาษาที่แรงแต่ว่าผมว่าเราโฟกัสที่สาระดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอย่างเช่นเสาหลักที่มันค้ำเราอยู่เนี่ยจากภาคธุรกิจมาภาคการเมืองเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะธุรกิจก็มีผู้ถือหุ้นมีลูกค้ามีสังคมมีพนักงานนะถ้าเกิดมาเคลื่อนมาเป็นนายกรัฐมนตรีมีต้องมีคณะรัฐมนตรีมีภาคร่วมมีภาคธุรกิจนะมีสื่อใช่ไหมครับมีภาคทหารใช่ไหมครับมีภาคราชการมีสภามี NGO ใช่ไหมครับมันก็เยอะสมัครแล้วก็เรื่องของในส่วนของบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันก็มีขั้นตอนเยอะซึ่งผมก็มาจากภาคธุรกิจผมเองก็ไม่ได้อย่างลึกถึงเข้าใจถึงระบบบริหารราชการแผ่นดินดีมันก็มีเรื่องเอ๊ะโอ้ต้องผ่านอีกนะต้องมีนี่อีกนะต้องมีกฤษฎีกานะต้องมีสอบสารเขาเขียนกลับไปที่ต้นกระทรวงอีกนะอะไรเงี้ยแทนที่จะเกิดเปรียบเทียบกับถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนเราสามารถตัดสินใจได้เองครับเราเบ็ดเสร็จได้เองอย่างมากคือต้องมันขั้นตอนชัดเจนอำนาจเราอยู่ที่สมมติร้อยล้านถ้าเกิดนั้นต้องผ่านบอร์ดใช่ถ้าผ่านบอร์ดเราก็มีการคุยกันได้มีการขอโทษนะมีการพูดคุยกันก่อนได้ใช่ไหมครับแล้วก็หรือถ้าเกิดจะเกินพันล้านไปหรือหมื่นล้านไปก็ต้องเข้าเป็นผู้ถือหุ้นก็ว่ากันไปครับใช่ไหมครับแต่ว่านี่มันมีนัยยะเยอะไปหมดนะครับบางเรื่องถึงแม้ว่าจะผ่านไปแต่เชิงสังคมได้ไหมเชิงการเมืองมันต้องมีมุมอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงเยอะทำให้เราเปลี่ยนความตั้งใจที่หวังว่าเราจะทำนู่นทำนี่เราลดไอ้เป้าลงมาไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจไม่ได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนความคาดหวังของเราหรือของประชาชนของเราเองของเราเองผมว่าเปลี่ยนความคาดหวังของประชาชนไม่ได้เราพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้ครับนะครับเปลี่ยนมันก็ต้องบริหารไปบริหารความคาดหวังนะครับแล้วก็ต้องผมไม่อยากอยู่ในบริบทของว่าต้องอธิบายทำไมทำไม่ได้หรือทำแล้วมันช้านะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงมันก็มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับไม่ใช่ทุกเรื่องจะทำได้เร็วขนาดนั้นเหมือนกันนั่นสิแล้วทำให้ประชาชนผิดหวังไปว่าเราพูดมาเข้ามาเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างเสร็จแล้วเรื่องนี้เอ๊ะทำไมมันเดินแล้วมันชะงักเอ๊ะเรื่องนี้มันยังก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องสื่อมวลชนก็เตือนผมตลอดครับ
นะครับบางคนก็เตือนเบาบางคนก็เตือนแรงนะครับก็ยอมรับได้นะครับบางทีเราเป็นคนปากไวเราพูดไวเกินไปเราทำอะไรเกินไปก็น้อมรับนะครับก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับการทำงานแล้วก็ก่อนที่จะพูดบางทีก็ต้องเข้าใจ process ก่อไก่ตัวนกฮูกให้ดีก่อนไม่งั้นก็จะเป็นการสร้างความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงนะครับพรุ่งนี้แต่ว่าอะไรที่พูดไปแล้วก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดกรณีที่แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่เป็นตัวอย่างเลยอันนี้คือตัวอย่างที่ผมพยายามตัวอย่างเลยว่ามันเจอหลายขั้นตอนที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเจอใช่ครับถึงวันนี้ที่เราคุยกันนี้ก็ยังนับหนึ่งเท่านั้นเองก็ยังจริงๆแล้วยังไม่นับหนึ่งเพราะส่งกฤษฎีกาไปแล้วกฤษฎีกายังไม่ตอบนั่นสิผมถือว่าวันที่กฤษฎีกาตอบคือวันนั้นหนึ่งถูกไหมครับมันแล้วแต่เหมือนกันซึ่งผมเข้าใจว่าภายในวันสองวันนี้แล้วจะใกล้เคียงมากแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะมีข่าวดีออกมานะครับอันนี้ก็เข้าใจว่ามีคนทักท้วงมีหลายฝ่ายเห็นด้วยใช่มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยครับมีหลายฝ่ายคือกลางๆใช่เห็นด้วยถ้าเกิดอย่างนี้เห็นด้วยไม่ถ้าเกิดเห็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการแจกไม่ว่าเป็นเรื่องที่มาที่ไปของเงินใช่บางคนก็ไปโฟกัสที่เคยพูดไว้ว่าอะไรถูกต้องทำไมไม่ทำตามอย่างนั้นครับใช่ไหมครับแต่มันก็มีอันนี้จะเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยว่าพอมาเป็นนายกเนี่ยเราจะเจอทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนคัดค้านหลักวิชาการแล้วก็หลักในแง่นักการเมืองเราอยากจะทำงานแต่ราชการบอกขั้นตอนมันมีนะครับทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นักวิชาการบอกเฮ้ยหลักคิดอย่างนี้มันไม่ถูกนักวิชาการทีมที่อยู่รอบเราก็บอกว่าได้มันต้องทำเราไม่ทำไม่ได้เพราะว่ารับปากกับประชาชนไปแล้วนี่คือบทเรียนอะไรสำหรับความเป็นนายกของคุณเศรษฐาว่าเฮ้ยพอเรามาเป็นนายกเราเรียนรู้อะไรบ้างก็ตรงนี้ครับคือองค์ประกอบอีโคซิสเต็มของการทำงานมันก็แตกต่างกันไปแล้วต้องตัดสินใจไงท้ายที่สุดเราต้องเป็นคนเคาะท้ายสุดต้องเคาะไอ้ตรงเคาะเนี่ยเราจะใช้วัดด้วยอะไร50 50 60 40หรือว่าท้ายที่สุดเป็นเรานะไม่ว่าเราจะมองไปซ้ายขวาที่ปรึกษาครม.ก็ตามใช่ไหมครับเราก็ต้องรับเราตัดสินใจนะครับจริงๆแล้วตัดสินใจหลักการตัดสินใจก็ไม่ได้พูดแบบนักการเมืองก็ต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยสมมติตัดสินใจ10เรื่องกับไม่ตัดสินใจเลยเนี่ยตัดสินใจ10เรื่องนี่ก็หวังว่าจะถูกสัก10เรื่องถ้าเกิด10เรื่องอาจจะผิดสัก3เรื่องแต่สมมติแต่ยังไม่จบถ้าเกิด3เรื่องนั้นผิดไปเนี่ยต้องมากลับว่า3เรื่องผิดไปแล้วมันผลเชิงลบเนี่ยมันเยอะขนาดไหนอย่างไรใช่ไหมครับความคาดหวังของประชาชนคือตัดสินใจทุกเรื่องต้องถูกทุกเรื่องอันนี้นี่ชัดเจนนะแต่คุณจุชัยเองก็ทราบว่าจริงในแง่ความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันก็มันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกหมดมันเกิดเป็นไปไม่ได้ที่มันถูกหมดทุกนโยบายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันทำไปแล้วความเสียหายอยู่ตรงไหนจุดประสงค์ของการออกนโยบายนั้นเพื่ออะไรเพื่อประชาชนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีผลเสียอย่างไรหรือประเด็นที่พี่น้องประชาชนเพ่งเล็งอยู่อย่างเช่นนี้มันออกไปเนี่ยมันเพื่อคอร์รัปชันหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือหาเสียงหรือเปล่าหรือหาเสียงหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่หาเสียงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่มันพูดลำบากนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการหาเสียงหรือเป็นการช่วยเหลือประชาชนถ้าบอกการช่วยเหลือประชาชนแล้วบอกเป็นการหาเสียงมันก็ใช่ไหมก็โอเคใช่ไหมครับการสมมติว่าเราทำเพื่อประชาชนจริงแล้วมันกลายเป็นว่าเราได้เสียงมันก็แฟร์ใช่ไหมก็มันก็เป็นสิ่งที่มันแต่บางคนกลัวว่ามันหาเสียงอย่างเดียวประชาชนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้มีการตกหล่นข้างทางหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เราผมก็ตัดสินใจอย่างดิจิตอลวอลเล็ตนี่ผมก็ตัดสินใจเบสว่าหนึ่งมันคือ direct G to C ครับเรื่องคอร์รัปชันไม่มีครับเรื่องการมากินหัวคิวเรื่องเป็นเรื่องที่คนไปด้อยค่ามันสมัยก่อนมีนักวิชาการบางท่านบอกว่ามันเป็นคริปโตมันเปลี่ยนมือได้มันอย่างนั้นมันไปเทรดได้แล้วเทรดแล้วมีราคาขึ้นราคาลงมันไม่ใช่คุณสุชัยก็ทราบอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเพราะเราสื่อสารไม่ชัดตั้งแต่ต้นไหมครับเพราะว่าคำว่าคริปโตคำว่าแจกไม่แจกยังไงแต่เราไม่เคยใช้คำคริปโตนะแต่ว่าเอาละอันนี้ไม่เป็นไรดิจิทัลเพราะว่าดิจิทัลใช่ไหมครับดิจิทัลคนก็เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะว่าความที่มันเป็นเรื่องที่มันใหม่นะครับเราอย่าไปพูดดีกว่าว่าเขามีความตั้งใจอย่างไรเอาถ้าเกิดที่แจงไม่ครบก็ชี้แจงต่อไปเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ทำนโยบายมาต้องชี้แจงนะครับส่วนคนที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังไงก็อยากจะวิงวอนว่าขอให้ความเป็นธรรมกับมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมแล้วก็จะแก้ไขยังไงมีครับมีแน่นอนเพราะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นผมก็ยอมรับผมสื่อสารเร็วเกินไปบางทีนะครับโดยที่ไม่เข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะครับแล้วบางคนเนี่ยอย่างผมพูดคำเมื่อกี้ไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วถ้าคุณแชร์ออกคืนนี้สมมตินะพรุ่งนี้ออกมาแล้ว
ไม่เข้าใจแล้วมาเป็นนายกได้อย่างไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่รู้เรื่องทุกอย่างหมดหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราเรียนรู้ว่าถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นข้อบกพร่องหรือข้อควรแก้ไขเรานำไปแก้ไขต่อให้เป็นใครก็ตามทีมานั่งตรงนี้ยังไงมันก็ไม่มีทางจะรู้หมดทุกเรื่องหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่เราที่ต้องพยายามที่จะพัฒนาต่อไปที่จะพัฒนาตัวเองนะครับให้เข้าใจให้เข้าใจกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้เข้าใจวิธีการทำงานใหม่ๆโดยจุดประสงค์เดียวคือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับท่านนายกพูดถึงควิกวินตั้งแต่ต้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในควิกวินหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างพูดเพื่อจะได้ผลทันทีแต่ว่าการแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ควิกวินมันต้องมีเรื่องลองเทอมโซลูชันมันต้องมีการปรับโครงสร้างจากนี้ไปมองสมมติอยู่อีกทั้งหมด4ปี3ปีกว่าคุณเศรษฐาวางลำดับความสำคัญของนโยบายที่คุณเศรษฐาคิดว่าต้องทำแล้วต้องทำให้สำเร็จเพื่อได้พิสูจน์ว่าความเป็นนายกของคุณเศรษฐาได้ทำอะไรกับประเทศชาติบ้างลองเรียงลำดับสิครับว่า1 2 3จะทำอะไรก่อนหลังเพราะว่าที่เราเห็นทุกวันนี้มันมีเยอะมากลำบากนะครับเพราะบางอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันเอาเป็นว่าผมเอาว่ามองไปข้างหน้าผมพยายามจะตอบคำถามที่คุณสุริชัยถามมาแล้วก็เป็นคำถามที่แฟร์แล้วก็กว้างมากนะครับที่ผมใช้คำว่าควิกวินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เกิดถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมอาจจะใช้น้อยลงคำว่าควิกวินใช่ไหมเพราะคุณสุริชัยเองก็มาแกล้งแกล้งผมนิดหน่อยเรื่องควิกวินก็เป็นการเตือนผมไม่เป็นการดูผมไม่ได้โกรธว่าทำไมถึงไปกระแนกกระแหนผมเรื่องควิกวินนะครับแต่ว่าจริงแล้วถึงผมจะบอกว่ามันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสิ่งที่ผมดูที่นายกคุณสุทธิชัยมากกว่าว่านายกอย่าทำแต่แค่ระยะสั้นนะให้ดูระยะกลางระยะยาวด้วยความหมายคืออย่างนั้นแต่ความหมายของผมคือผมก็ไม่ได้ทำแค่ควิกวินหรือว่าอะไรที่ทำได้ทำก่อนอะไรได้ทำก่อนอย่างเช่นลดค่าไฟลดค่าน้ำมันพักหนี้เกษตรกรใช่ไหมหรือว่ายกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนคาซัคสถาน อินเดียใช่ไหมก็เลยพูดถึงระยะสั้นระยะกลางคือระยะทางคือว่าไม่ใช่ยกเว้นระยะสั้นเป็นการยกเว้นที่มีจุดประสงค์ที่จะยกเว้นระยะยาวหมายความว่าเพิ่มมาเนิ่นที่พาสปอร์ตไทยจะไม่ต้องไปเมืองจีนต้องมีซึ่งวันนี้ก็ใช่ครับคณะบรรทุกก็ประกาศก็เป็นข่าวดีครับก็เป็นประกาศดีไปใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีใครจำแล้ววันนั้นที่จีนเขาประกาศมา5ประเทศที่ยกเว้นชั่วคราวทำไมไม่มีไทยเนี่ยแย่เลยเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปตอบหรือว่าโต้เถียงเพราะว่าเราทำระยะยาวเราไม่ได้เขายกเว้นชั่วคราวผมคุยกับทูตจีนอยู่แล้วผมคุยกับทางสถานทูตจีนอยู่แล้วว่าชาติที่บอกเขาทำไม่ได้เหมือนเราเขาจะมีขั้นตอนเพราะระบบไม่เป็นไรงั้นแต่ว่าเพื่อมันจะเข้าไฮซีซันตอนนั้นประมาณปลายเดือนกันยายนกลางเดือนกันยายนเพราะวันที่25กันยายนมันจะเข้าพีเรียดของโกลเด้นวีคของคนจีนใช่ไหมผมก็ต้องเอาเงินเข้าประเทศก่อนครับแล้วบังเอิญเกิดเหตุการณ์อันฟอร์ชูเนตเกิดขึ้นเรื่องยิงกันที่พารากอนใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็เลยต้องทำก่อนโดยที่เราอาจจะยอมเสียศักดิ์ศรีทางการทูตบ้างยกให้เขาก่อนแต่วันนี้เราก็เท่าเทียมแล้วใช่ไหมครับเราเป็นประเทศที่เล็กกว่าเราผมกระตุ้นเศรษฐกิจของระยะสั้นใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างคือนอกจากควิกวินเนี่ยคนก็คาดหวังว่ามันจะต้องแก้ปัญหาพื้นฐานจริงๆถูกต้องครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำรายได้ต่างๆเนี่ยมีอะไรครับที่พอจะบอกได้ว่าผมจะคุยต่อถ้าเกิดต่อเนื่องจากการเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยการยกระดับพาสปอร์ตไทยก็เกี่ยวข้องด้วยการทูตที่ต้องเจรจากับทางอินเดียเพื่อให้เขาเปิดสล็อตการบินเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เรายกเลิกวีซ่าไปอันนี้ถือเป็นระยะกลางใช่ไหมครับเรื่องของการสร้างสนามบินที่ภูเก็ตสนามบินใหม่ซึ่ง no doubt เป็นเรื่องที่ต้องทำที่เชียงใหม่โนดาวเป็นเรื่องที่ต้องทำครับอันนี้ถือเป็นระยะกลางระยะยาวใช่ไหมครับหรือว่าการขยายสนามบินชนภูมิเป็นใช่ไหมครับ Z1 Z2 ตามมารันเวย์ที่3ตามมาเป็น Aviation Hub ใช่ไหมครับที่ไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งเรื่องท่องเที่ยวขอให้เราเป็นพี่ใหญ่ในการที่จะรวบรวมกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็ผมไปเชิญมาเลย์เข้าไปคนหนึ่งเป็น5ประเทศเนี่ยช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคร่วมกัน4 country 1 destination จะใช้คำว่าอะไรก็ตามทีเนี่ยซึ่งเราได้เปรียบเพราะว่า connectivity ของเราดีสุดมีสายการบินจากต่างประเทศมีมาเยอะสุดแล้วก็
กระจายไปทั่วภูมิภาคอื่นจะเป็นเมืองรองจะเป็นประเทศรองจะเป็นเมืองที่ไม่เชื่อเมืองหลวงของประเทศนั้นๆเราได้เปรียบเป็น hub and spoke จะมีสุนทรแล้วก็ซึ่งอันนี้ผมก็ถือเป็นระยะกลางอะไรยาวซึ่งเราก็ทำอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมีปัญหากับเรื่องเดิมอาจจะสื่อสารไม่ดีหรืออาจจะทำเยอะเกินไปไม่มีเวลาสื่อสารใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นบทเรียนอันนึงที่บางทีถ้าเกิดสื่อสารไปเร็วเกินไปแล้วเกิดมันติดขัดบางอย่างมันทำไม่ได้ขึ้นมาก็โดนถามอีกก็โดนอีกใช่ไหมวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าแต่เราต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเราประกาศไปแล้วมันช้ามันติดขัดใช่ไงแต่ประกาศไปแล้วมันนี่ก็บอกโอ้ประกาศเอาคะแนนเสียงนี่หว่า ใช่ไหมมันก็คือยังไงไม่จบอ่ะคุณนิชัยก็รู้นะ มันไม่จบอ่ะผมถึงต้องพยายามบาลานซ์ที่หนึ่งถ้าเกิดมีความเป็นไปได้สูงเนี่ยผมก็จะประกาศ นะครับ ผมก็จะประกาศอย่างเช่นของมาเลเซียเนี่ยควิกวินชัดเจนต่อม .6 ใบที่ต้องทำให้คนอีสของการที่เข้ามาในเมืองไทยได้เยอะขึ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเข้ามาเนี่ย10,000เยอะมากตอนนี้ 30,000 ที่หาดใหญ่นี่ก็บอก3เท่าใช่ครับโรงแรมก่อนน้ำท่วมนี่เต็มหมดนะเดือนนี้เดือนหน้าเต็มหมดครับ 45,000 ห้องทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าตรงนี้เต็มหมดใช่ไหมครับอันนี้ถือเป็นอะไรอันนี้ถือเป็นควิกวินถือเป็นช็อตเทอมโซลูชั่นที่ทำได้ทำเลยเอาเงินเข้าประเทศมาแน่นอนเรื่องความมั่นคงเรื่องความสงบ3จังหวัดภายในภาคใต้ดีขึ้นไหมดูกราฟของความรุนแรงอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นลดน้อยลงไปแน่นอนฝ่ายความมั่นคงทำงานได้ดีนะครับมีการพูดคุยกับทางมาเลเซียอย่างดีมากเพราะผมคุยกับทางนั้นนายกมาเลเซียแล้วเบอร์ถูกคอกันก็เข้าใจกันดีท่านชาชัยรองเลขาสชปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากนะครับตรงนี้ก็ได้รับการยอมรับแต่อีกประเด็นนึงซึ่งคนไม่ได้พูดถึงผมว่าเรื่องการค้าระหว่างชายแดนอย่างเช่นสะพานสุไหงโกลกที่เราไปประกาศจะทำสองสะพานผมเดินทางลงไปสามจังหวัดไปทางภาคใต้ไปเจอท่านนายกมาเลเดินข้ามชายแดนด้วยกันไปประชุมกันมี four eyes กันนะครับจะทำถนนจะทำเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจากหมื่นกลายเป็น30,000คนอันนี้เป็นต้นเนี่ยมันทำให้เกิดความสงบทางด้านเศรษฐกิจทุกคนมีเงินในกระเป๋าขายไก่ทอดได้ขายผ้าได้นะครับขายซิลเวเนียได้โรงแรมได้ผมคิดว่าตรงนี้แหละพอมันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความสงบตามมาในภาพรวมเศรษฐกิจผมอยากเห็นท่านนายกบอกชัดเจนให้คนไทยฟังว่าท่านตั้งเอาไว้ว่าอัตราโต GDP ไม่ต่ำกว่า 5% โดยเฉลี่ย4ปีนี้ปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะเกิน 2.8 ถ้าที่ดูตัวเลขหลายสำนักปีนี้67ถ้า Digital Wallet จ่ายทันแค่นั้นก็4ประมาณ4ต้นๆถึง4เหรอเพราะว่าน่าจะแบงค์ชาติให้ 3.8 สภาพัฒน์ก็ให้ 3.8 เอาละถ้าไม่มีดิจิตอลถ้ามีก็ถ้ามีสมมติว่าได้4อ่ะ4 0 4เนี่ยมันอาจจะขึ้นแล้วมันก็อาจจะร่วงลงไปปีต่อไปเนี่ยหรืออาจจะขึ้นเป็น6ก็ได้นะครับอันนี้ฝันเองใช่มั้ยไม่ได้ฝันเองคิดเองคิดไม่ได้ฝันอยากได้เพราะทุกวันนี้ตื่นมาทำงานครับไม่ได้นั่งฝันอย่างเดียวครับทำอย่างไรถึงจะแน่ใจว่าจะได้ 5% โดยเฉลี่ย4ปีเพราะว่าต้องยอมรับว่าไม่มีครับไม่มีอะไรแน่ใจไม่มีความแน่ใจไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่มีความมั่นใจว่าสามารถทำได้นะครับเหตุผลที่มันก็มีปัจจัยนอกเหมือนกันเรื่องของ geopolitics เรื่องการเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างมหาอำนาจทั้งหลายนะครับซึ่งเราก็ต้องเป็นตัวสอดแทรกเข้าไปเพื่อที่ไป offer opportunity ที่สามารถทำให้คนไทยดีขึ้นนะครับเรื่องเชิงการทูตคุณเฉลิมชัยก็เห็นผมก็ครับไม่ใช่แค่ระยะสั้นอย่างเดียวระยะกลางระยะยาวผมก็บินไปเจรจากับทุกๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Tesla ไม่ว่าจะเป็น Google ทุกอันก็เซ็น MOU มาทุกอันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอยืนยันเมื่อไหร่ไม่ต่อเข็มก็ไม่แน่นอนถูกต้องถูกไหมครับแล้วใครต้องส่งทีมมาศึกษาอีกนะไม่ใช่ว่าเราเขาเชื่อตัวเลขเราทั้งหมดนะถูกต้องครับซึ่งโซฟามันก็เป็นการศึกษากันอย่างดีแล้วลงทุนไปเยอะแล้วมากเยอะมากๆแล้วนะครับดูกันอย่างละเอียดแล้วอ่ะซึ่งผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าคงต้องได้ที่พูดกับ6-7บริษัทก็จะได้4จาก6อะไรชัวร์ๆใช่ไหมอาจจะได้6จาก6ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำแค่ควิกวินผมเองผมก็บินไปเจรจานะครับอย่างเช่นที่จะไปเอเปกที่ซานฟรานซิสโกผมก็ไปก่อน2วันก็เจรจายาวเหยียดที่ไปอาเซียนญี่ปุ่นมาผมก็ไปก่อน2วันเจรจาบริษัทรถยนต์7บริษัทใช่ไหมครับยังไม่นับมิซูยไม่นับอะไรอีกหลายอันใช่ไหมครับซึ่งเรื่องความขยันขันแข็งของท่านนายกไม่มีใครสงสัยนะ
ที่เจอคนมากมายนี่ก็ไม่มีใครสงสัยแต่มันต้องขยันก่อนมันถึงจะมีผลงานตามมาใช่ถ้าขยันแล้วผลงานมันยังไม่ออกแต่มีลูกตามไหมมีลูกตามไหมมีทีมที่จะตามต่อหลังจากนายกไปตามครับตามตลอดครับไม่ใช่ตัวนายกเองนะไม่ตามตลอดเมื่อกี้ก่อนที่ลงมาเนี่ยก็เพิ่งคุยกับทีมว่าผมบอกเลยบอกว่าให้นัดประธานโตโยต้าไทยแลนด์กับฮอนด้ากับอีซูซูไทยแลนด์มาครับเพื่อที่จะคุยกันต่อว่าที่เราไปคุยญี่ปุ่นมาเนี่ยที่เขาขอมาแล้วเราให้ไปเนี่ยเรียบร้อยนะแฮปปี้นะมาแน่นอนนะขัดข้องอะไรบอกนะขัดข้องอะไรบอกมาที่บอกว่าขอให้ลงทุนปี2026เนี่ยผมขอให้เป็น2025ได้ไหมถ้าเกิดผมให้ตรงนี้ไปนะคือคุยกันตลอดครับมีแดชบอร์ดตลอดว่าทำอะไรกันอยู่ครับนะครับเรื่องฉะนั้นไม่มั่นใจว่าจะได้ 5% แน่ไหมทั้ง4ปีแต่มาตรการเสริมล่ะถ้าสมมติว่าดิจิทัลวอลเล็ตแจกจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีคนมองว่ามันแค่ชั่วคราวแล้วมันก็มันมีเรื่องค่าแรงมันมีเรื่องสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศครับนะครับมันมีเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรหลายเรื่องมันมีเรื่องของความพึงพอใจของคนเรื่องจิตใจของคนนะครับขั้นแรกผมก็เราก็ทำไปแล้วเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวก็จะผลักดันพรบต่อเนื่องมาอีกที่เกี่ยวกับข้อเรื่องนี้ซึ่งอาจจะ controversial มากกว่าแต่ก็จำเป็นนะครับเดี๋ยวอีกเรื่องต่อมาสิทธิเสรีการเลือกเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะครับพรบอากาศสะอาดซึ่งก็เข้าใจว่าจะเข้าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งผมก็จะเดินทางไปเชียงใหม่อาทิตย์หน้าอีกเพื่อจะเป็นตัวความพร้อมก่อนที่จะเข้าไฮซีซันนะครับซึ่งก็ตอนนั้นก็ลงไปแล้วก็จะลงไปอีกก็จะไปทำงานอีกนะครับไม่ได้หมายความขยันอย่างเดียวเราก็มีลูกติดตามแต่ผลงานออกมาหรือยังคนกลัวว่าท่านนายกขยันบุกเลยไปข้างหน้าแต่ทีมที่จะมาติดตามเพื่อจะเก็บรายละเอียดเนี่ยตามนายกไม่ทันมีครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวของผมมีจากขอยืมตัวมาจากหน่วยงานรัฐที่เก่งๆดีๆทั้งนั้นใช่ไหมครับแล้วผมเองก็เป้าหมายของชีวิตยกระดับชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่รัฐบาลที่แล้วทำไว้ดีค่าเสียงจบไปแล้วมันด้อยค่าซึ่งกันและกันจบไปแล้ว นะครับวันนี้เราเป็นรัฐบาลแล้ว อย่างเช่นหม่อมหลวงชูโยธินเองก็เป็นผู้แทนการค้าท่านก็กลับมาช่วยก็ยังต่อยอดต่อให้ได้อีกนะครับไม่ได้หยุดยั้งตรงนี้ก็ยังทำงานต่อไปนะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็ยังทำอย่างต่อเนื่องเข้าใจว่าเรื่องขยันแต่ว่าก็ต้องมาดูเรื่องผลงานแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีมันยังไม่สอบอะมันขยันก่อนดีใช่ไหมครับอย่าไปถามผลสอบเป็นไงยังไม่สอบเลยอะใช่ไหมต้องจะสอบเมื่อไหร่มันก็สอบตลอดนะมันก็มีเทสตลอดอ่ะนะครับฉะนั้นครูก็ต้องเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมไปเมืองจีนอ่ะผมไปคุยมาเรื่องยกวีซ่าทั้งสองประเทศอ่ะวันนี้ก็จบแล้วอ่ะอันนั้นสอบผ่านละงานที่สอบผ่านละใช่ไหมครับแต่มันก็ต้องคนเราก็ต้องสอบตลอดอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิด Google มาเซ็นเดี๋ยวถ้าเกิดMicrosoft มาตอกเสาเข็มก็อย่างที่บอกเขาต้องมาขอไลเซนส์มาแอพพลายมันใช่ไหมครับก็บอกเม็ดเงินก้อนแรกยังไม่ลงมาเลยแน่ใจนะว่าเขามาปั๊บเนี่ยไอ้ one stop service เราไอ้เรื่องกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคเนี่ยท่านนายกแก้ทันนะเราทำการบ้านเหมือนกับฟังอยู่ในครม.เมื่อเช้านี่เลยเมื่อเช้าผมก็สั่งบอกว่าไปสั่งการเป็นข้อแรกๆที่นายกสั่งการในครม.ว่ากรมศุลเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทำ one stop service ครับไม่ว่าเป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานนะครับหลายๆกระทรวงก็ยังติดอยู่ก็สั่งการไปแล้วบอกว่าให้ไปนั่งดูกันหน่อยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราลงทุนรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูง whatever จะตามทีก็ตามทีเนี่ยเราลงทุนในหลายอย่างเนี่ยถ้าเกิดไปติดตรงนี้ติดตรงไอ้ single window single form เนี่ยแล้วมันก็จะทำให้เสียหายกันหนักบางทีถ้าเกิดผลิตภัณฑ์เราไปถึงตรงชายแดนต้องส่งออกแต่ฟอร์มสแตมป์ไม่เสร็จเกินบ่ายโมงไปแล้วรถไฟออกไปไม่ได้แล้วเพราะออกไปแล้วมันไปถึงปลายทางมันมืดแล้วไม่มีใครรับของสมมติก็ต้องเสียเวลาค้างคืนอีกคอสคืนอีกใช่แน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องที่อันนี้แค่สั่งแล้วถ้ามันไม่เดินน่ะนายกทำยังไงก็ต้องทำให้มันเดินครับทำยังไงให้มันเดินก็ในเมื่อสั่งแล้วสั่งอีกต้องย้ำกี่ครั้งผมเชื่อว่าท่านนายกเศรษฐาเป็นคนใจร้อนด้วยบอกผมสั่งต้องสั่งกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวกลายเป็นคลิปโผล่มาอีกว่าไปเรียกเจ้าที่มาต่อว่าต่อขานหนักอีกแต่ผมคิดว่าถ้าปิดประตูคุยเนี่ยมันต้องจี้กันอย่างนี้เลยใช่ไหมมันมีหลายวิธีครับครับมันมีก็จริงๆแล้วก็หลายๆท่านก็พูดถูกอ่ะบางทีต่อว่าในที่มืดชมในที่สว่างก็มีในทฤษฎีใช่ไหมครับแต่บางทีมันต้องมีผสมบ้างก็มีงอนบ้างมีน้อยใจบ้างมีโกรธบ้างมีพูดตีบ้างมีปิดห้องคุยกันสองสามคนบ้างมีไหมมีทุกอารมณ์แต่ผมคิดว่ายังไงอันนี้ก็ต้องสำเร็จเพราะทุกคนเห็นหมด
ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งคุณลงทุนรถไฟรางคู่ไปไม่ต้องสับหลีกันประหยัดเวลาไปได้2ชั่วโมงคุณไปติดอยู่ที่วินโดว์อ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะมันคือ common sense อ่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับ ease of doing business ด้วยซึ่งอาจารย์ทงทองเป็นคนทำด้วยนะครับมีอาจารย์กิติพงศ์มาร่วมด้วยใช่ไหมครับก็มาช่วยกันทำเรื่องนี้หลายเรื่องมันก็ต้องแต่แล้วก็รู้นี่ว่าหน่วยราชการเนี่ยเขาต่างคนต่างทำเขาไม่ค่อยประสานเพราะว่างบประมาณเขาแบ่งกันแล้วความดีความชอบเจ้านายเขาอยู่สายของเขาฉะนั้นเขาจะไม่ทำงานข้ามขั้วกันผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้รัฐมนตรีที่ทุกๆภาคเลือกมาครับเข้าใจว่าเราเองเราต้องการ being competitive in the world ใช่นะครับแล้วถ้าเกิดไม่ทำตรงนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ลำบากครับผมใช้คำนี้แล้วอันนี้รู้ทุกคนตระหนักนะว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงระเบียบวินัยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องงานซ้ำซ้อนเราแข่งกับเวียดนามไม่ได้เราแข่งกับอินโดนีเซียไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้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 บอกยอมรับนะวันนี้ทุกอันนี้เขาก็ทำอยู่เขาจะทำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็ยังติดเรื่องที่คุณอิทธิชัยพูดดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาผ่านสลุยแล้วนะครับยังนะครับของเขาเองก็ใช่ใช่ยังนะครับแต่เขาดูดีกว่าเรานะถ้ามองจากไม่แน่ใจไม่ผมก็มั่นใจในศักยภาพของข้าราชการไทยเหมือนกันว่าถ้าเกิดพูดกันคุยกันแล้วอธิบายให้เหตุผลฟังกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรับฟังครับผมอยากจะเชื่อคุณวิชัยเชื่อผมมีความตั้งใจจริงครับในการที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติผมเข้าใจว่าคุณวิชัยมีข้อกังวลถึงเรื่องความเป็นตัวของตัวเองครับนะครับอันนี้เข้าใจครับภาษานั้นก็เรียกว่า noted noted นะครับแล้วก็อีก4ปีแล้วก็อีก4ปีก็มาตัดสินผมถูกต้องครับนะครับวันนี้เราก็ทำงานไปนะครับพรุ่งนี้ผมก็ตื่นเช้าทำงานถูกต้องนะครับจะยังไงก็ทำงานที่เชื่อว่าจะผ่านไม่ผ่านก็ทำงานครับนะครับแล้วก็เราก็ยืนยันในเจตนารมณ์ว่านายรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยมาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนและถึงขั้นที่ต้องนอนที่ทำเนียบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอท่านนายกพาเราไปดูนิดนึงประชาชนครับประชาชนยังไม่พร้อมนะเมื่อกี้น้ำมีรั่วอยู่เลยเมื่อกี้เดินไปห้องน้ำน้ำรั่วอยู่ยังประชาชนคงอยากเห็นว่าท่านนายกเนี่ยนั่งทำงานยังไงแล้วก็ที่จะนอนเนี่ยนอนยังไงด้วยเพราะว่าท่านอุตส่าห์ไม่กลับบ้านเนี่ยแสดงว่าเราต้องคอยเอาใจท่านนายกว่าใจเย็นๆพักผ่อนได้พอนะเพราะว่ายังไม่มีนายกคนไหนเคยนอนทำเนียบนี้นะใช่ไหมนี่จะเป็นคนแรกไม่ใช่เหมือนกันรู้แต่ว่าผมนอนในวันแรกอะวันที่7แล้วก็อาจจะมีเลือกอีกสัก20วันที่ต้องเลือกแต่ผมจะไม่เดินไปต่างประเทศผมต้องไปดาวอสผมต้องไปศรีลังกาผมต้องไปเชียงใหม่2หนอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวต้องดูวันที่ทีหนึ่งก็คงไม่หนีสิ้นเดือนนี้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณชัยไปดูแล้วกันว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันวินิสมาลาอะไรมันก็ธรรมดาก็เป็น working มันก็ working อ่ะมันก็สบายกว่าใช่ครับใช่ไหมครับตอนเย็นก็ทำงานดีกว่าแล้วก็ไม่เป็นภาระกับรปภ.ด้วยกับพวกกับคนนำทางด้วยอะไรด้วยใช่ครับคนมาเจอผมก็มานั่งคอยตรงนี้แต่บางทีถ้าเกิดมีหลายๆวงก็นั่งคุยตรงนี้เลยนะครับก็นั่งคุยตรงนี้2วงเลย2วงเลยก็คุยกันตรงไปตรงมาชัดเจนเร็วรวดเร็วนะครับเปิดด้วยนะครับครับแล้วก็ทางการหน่อยก็คือนี้แต่ทางการแต่ไม่ใช่แบบทูตอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเช่นอธิบดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอธิบดีพวกเนี้ยซึ่งห้องพวกนี้ผมไม่ชอบนั่งเพราะมันไม่มีแสงเข้าใช่อันนี้ห้องทำงานผมเลยห้องทำงานแล้วผมเกือบไม่เคยนั่งทำงานคนเดียวนี่คือรูปไข่เนี่ยนะห้องรูปไข่แล้วผมเปลี่ยนกระจกผมเปลี่ยนกระจกมาเป็นกระจกใสครับมองเห็นนักผู้สื่อข่าวก็มองเห็นผมแล้วก็ผมนั่งตัวนี้สินแสให้นั่งตัวนี้แสนะครับอ่านกระวานกินที่นี่กระดานก็อยู่ตรงนี้เรื่องทำงานก็อยู่ตรงนี้อันนี้เรื่องอะไรเอ่ยอันนี้นี่ลอกระบบแล้วก็นี่ก็ห้องนอนอันนี้คือห้องนอนก็เป็นห้องเดิมง่ายดีเป็นห้องเดิมพอแค่เตียงกับเฟอร์นิเจอร์มาอย่างเดียวนี่ก็เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้เอามาหมดนี่ก็คือแอร์มีทั้งไทยนี่เสื้อผ้าเตรียมไว้แล้วเสื้อผ้าเตรียมไว้แล้วครับที่จะมาใส่เตรียมไว้เรียบร้อยเตรียมไว้แล้วแล้วอย่างนี้ลองนอนยังนอนกลางวันไปหนึ่งรู้สึกหลับไป20นาทีลองกลางวันได้นะครับแล้วที่ทำมานอนทำเนียบเนี่ยภรรยาจะต้องบ่นนะสืบทราบได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่ว่าจะไม่เอาภรรยาครอบครองมาไม่มาแล้วครับไม่มาแล้วครับไม่มาครับผมมาผมก็มา2วัน3วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับครับแม่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับ
เสียดายว่าเวลามีเพียงแค่นี้แต่ว่าหยุดแค่นี้ไม่ได้ครับผมยังต้องคุยกับท่านนายกเศรษฐาต่อสัปดาห์หน้าคุยนอกกรอบจะมาต่อด้วยประเด็นที่ผมคิดว่าทุกคนอยากจะรู้คำตอบจริงๆนายกเศรษฐาคือนายกตัวจริงหรือเปล่าถามอย่างนี้นายกจะโกรธไหมลองดูครับสัปดาห์หน้าจะได้ฟังคำตอบชัดๆรวมถึงว่าปลายทางของความเป็นนายกของคุณเศรษฐานั้นคุณเศรษฐาตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัส 3:30 ไทย PBS คุยนอกกรอบครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice